สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ตอกเราโจ้นะครับร้านลึกลับร้านหนึ่งในย่านกันหลวงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ทางเข้าร้านนะครับด้านล่างก็จะเป็นขายเสื้อผ้านะครับชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชุดย้วยๆเหมือนชุดแขกดูแล้วสงสัยต้องซื้อให้แฟนใส่สักตัวสีนี้ถ้าจะเปิมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับโปงมีติ่งๆด้วยนะครับผ้าพันคอนะฮะเสื้อผ้าเสื้อผู้ชายชุดผู้ชายชุดสวยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปมาดูนี่ด้านล่างก็นะครับของฝากของที่ระลึกนะฮะโอ้หมอนใบละ1,680ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยในทางขึ้นนะครับชั้น2 Welcome to Coffee Shop ครับบรรยากาศก็จะประมาณเหมือนหนังเรื่องนั้นเนี่ยครับเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเดินไป 2-3-9 อีกทีนึงไม่ใช่ประเทศไทยแล้วเพลงประมาณนะครับแต่แค่ฟังแล้วต้องอย่างนี้ครับเลือดคอ ใช่ไหมฟังเพลงแขกต้องยืดคอนะครับนะครับเพื่อนๆสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็นี่ครับวันนี้มาไม่มีคนเลยครับช่วงบ่ายถ่ายคลิปได้เต็มที่นะครับไม่ต้องไปอายใครเนปาลชานะครับมีอะไรบ้างเอ่ยฮิมาลายาเลดอันนิทีนะครับฮิมาลายาแกนิกกินทีนะครับเหมือนอยู่ต่างประเทศแต่จริงๆแล้วอยู่กันหลวงนี่เองนะครับถ้าเพื่อนๆว่างก็แวะมานะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านเชียงฮะพาณิชย์นะครับตอกเล้าโจ้นะครับตรงข้ามกันเลยด้านล่างจะเป็นขายเสื้อผ้านะครับชั้น2ก็จะบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นร้านคาเฟ่นะครับบรรยากาศดีน่ารักมากเลยนะครับว่างๆก็เชิญนะครับขึ้นมาที่ชั้น2คาเฟ่ลึกลับนะครับที่กาดหลวงก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับก็มีอะไรเนี่ยน้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็กาแฟนะครับลาเต้เค้กชีสเค้กนะครับสองร้อยห้าบาทว่างๆก็เชิญนะครับเพื่อนๆกาดหลวงซอยตอกเล้าโจ้ชั้น2ครับบ้านเนี่ยดูดิแตกเลย